วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของหนัง The Flash กันดีกว่านั่นเองก็เรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยก็มีปัญหาอยู่เยอะเลยถูกไหมแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ใกล้จะได้ออกฉายกันแล้วนะครับแล้วก็ได้มีโซเชียลรีแอคชั่นหรือว่ารีวิวรอบแรกออกมาแล้วนะครับผมจากผู้คนที่ได้ดูมาในงานซีนิม่าคอนนั่นเองก็บอกไว้เลยว่าดีเกินคาดมากๆเลยครับหลายๆคนเนี่ยบอกกันว่ามันแบบสุดยอดเลยแล้วก็เข้าใจเลยว่าทำไม DC เนี่ยถึงไม่สามารถยกเลิกหนังหรือว่าไม่สามารถเทหนังเรื่องนี้ได้นี่จะเป็นหนังแห่งยุคของ DC เลยนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยก็เป็นกำไรของแฟนฮีโร่เลยนะจะได้ดูทั้ง Guardian ภาค3ที่ก็เป็นสุดยอดหนังจากทางฝั่ง Marvel นะแล้วก็ทางฝั่ง DC เองก็มี The Flash มาเหมือนกันนะครับก็จัดเต็มกันไปเลยในช่วงเดือนพฤษภาที่จะมาถึงนี้นะครับผมเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่ารีวิวของ The Flash เนี่ยออกมาเป็นยังไงกันบ้างเริ่มกันที่คนแรกเลยนะครับผมตัวของเจอร์เมนรูเซียเขาได้บอกว่า The Flash เนี่ยดีสมคำล่ำลือเลยนะมันเหมือนกับการที่ว่าเอาหนัง Back to the Future มารวมกับ Spider-Man No Way Home มันทั้งมีอารมณ์ขันมีฉากแอคชั่นที่สุดมันแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยนั่นเองหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะดูว่ามีความทะเยอทะยานสูงมากแต่บอกไว้เลยว่าแม่งทำออกมาได้โคตรเจ๋งโคตรน่าพอใจดูแล้วอบอุ่นหัวใจแล้วก็รวมไปถึงสนุกอีกด้วยต่อจากนั้นเราไปดูรีวิวของคนถัดมากันเลยดีกว่านะครับคริส อีเฮเนอร์เขาได้บอกว่าเฮ้ยผมไม่รู้เลยว่าจะพูดคำพูดอะไรดีมากกว่าคำที่ว่า The Flash นั้นมันให้มากกว่าสิ่งที่ผมหวังเอาไว้ซะอีกฉากการแสดงต่างๆเนี่ยมันยิ่งกว่าคำว่ายอดเยี่ยมอีกนะตัวของไมเคิลคีตันเองก็จัดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการมาให้ส่วนซูเปอร์เกิลนี่เรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่คนโปรดคนใหม่ของผมหรือเปล่าพูดตรงๆเลยนะว่าผมเนี่ยช็อกกับการดูหนังเรื่องนี้มากๆแล้วมันเจ๋งยิ่งกว่าที่คนเนี่ยคาดเดากันไว้อีกไม่เคยคาดหวังว่ามันจะเจ๋งแบบนี้มาก่อนต่อจากนั้นนะครับผมไปที่คนถัดไปกันเลยกับตัวของเอริกเดวิสครับเอริกเดวิสได้บอกว่าเรื่อง The Flash เรื่องนี้ของ DC นะมันยิ่งใหญ่มากๆเลยไม่จำเป็นต้องมีเรื่องกังขาใดๆที่จะบอกว่ามันเป็นหนึ่งในหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ดีที่สุดที่เคยถูกสร้างมาเรียกได้ว่าตลอดกาลเลยนะแล้วมันมีการเล่าเรื่องที่แบบว่าสร้างสรรค์เป็นอย่างมากการเล่าเรื่องเนี่ยโอ้โคตรเจ๋งนะครับผมแล้วก็ฉากแอคชั่นต่างๆเนี่ยก็ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมนักแสดงก็เลือกออกมาได้ดีเป็นอย่างมากแล้วก็มีรายละเอียดเล็กๆที่เด็กเนิร์ดเนี่ยคงต้องแบบชอบมากๆอย่างแน่นอนในตอนจบนี่ผมร้องไห้ออกมาเลยนะนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการจากหนังซูเปอร์ฮีโร่และมากไปกว่านั้นต่อจากนั้นนะครับผมมาฟังตัวของ BD กันดีกว่าครับหรือว่าตัวของแบรนดอนเดวิสครับเขาได้บอกว่าแม่งเอ้ย The Flash แม่งโคตรดีเลยไอการเล่าเรื่องเนี่ยมันแปลกใหม่มากๆก็รวมไปถึงคอนเซปต์ด้วยไดนามิกระหว่างแบร์รี่2คนเนี่ยทำออกมาได้โคตรดีเลยนะเรื่องราวของอารมณ์เนี่ยก็จัดเต็มมากๆเลยรู้สึกว่าอารมณ์นี่โอ้โหเล่นหนักมากๆนะครับผมแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ที่ค่อนข้างจะโคตรเจ๋งเลยนอกจากนั้นเองเนี่ยมันยังทำให้ผมอ่ะโคตรอยากจะไปดูหนังเรื่องนี้อีกรอบทำออกมาได้โคตรดีต่อจากนั้นนะครับผมมาดูรีวิวของสตีเวนจาก The Collider กันดีกว่านะครับผมเขาได้บอกว่าโอ้ย The Flash เนี่ยยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากผมรู้ดีนะว่าตัวของเอสลามิลเลอร์นักแสดงที่รับบท The Flash เนี่ยเขาทำอะไรผิดพลาดเอาไว้มากมายแต่บอกไว้เลยว่าในหนังเรื่องนี้เขาทำออกมาได้โคตรดีมากๆเลยแล้วผมเองก็รักตัวของไมเคิลคีตันเป็นอย่างมากด้วยฉากแอคชั่นอารมณ์ขันแล้วก็เรื่องอารมณ์เนี่ยโอ้จัดเต็มเลยนะตัวของแอนดี้เนี่ยได้สร้างผลงานที่โคตรพิเศษขึ้นมาเลยขอยกนิ้วให้เลยแล้วก็ได้บอกว่าในรอบที่เขาได้ดูเนี่ยไม่ได้มีเอ็นเครดิตถูกโชว์ขึ้นมานะครับแต่ในรอบจริงที่เราไปดูในโรงเนี่ยอาจจะมีออกมาต่อจากนั้นนะครับผมมาฟังรีวิวของตัวของแดนเคซี่กันดีกว่าครับแดนได้บอกว่าThe Flash เนี่ยทำออกมาได้โคตรดีเลยนะครับผมในขณะที่พวกเราเนี่ยได้รับหนังเกี่ยวกับมัลติเวิร์สเนี่ยโอ้จัดเต็มกันมากๆเลยแต่หนังเรื่องนี้มันมีเสน่ห์ในตัวของมันแล้วก็เป็นการเลือกเอาเรื่องราวแฟลชพอยต์มาใช้ได้แบบโคตรจะดีเลยนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเหมือนย้อนเวลากลับไปมากกว่าการจะเอาเรื่องราวการ์ตูนมาทำให้เป็นหนังแบบโดยปกติซะมากกว่าเป็นหนังที่ออกมาได้ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากต่อจากนั้นนะครับผมตัวของสกอตต์เมนเซลครับได้บอกว่า The Flash เนี่ยโอ้ยพูดกันง่ายๆเลยเป็นหนึ่งในหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ดีที่สุดตลอดกาลนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะ The Flash เนี่ยเป็นโคตรประสบการณ์ที่คุณเนี่ยจะต้องไปดูเลยมันมีทุกๆอย่างที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นอารมณ์หรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยนะครับผมหรือว่าจะเป็นอารมณ์ขันแล้วก็ฉากที่ทำให้เรานึกถึงเรื่องราวเก่าๆเนี่ยมากมายเอสตามิลเลอร์เล่นได้โคตรดีในฐานะเล่นเป็นแบร์รี่อัลเลน2คนต่อจากนั้นนะครับผมก็ยังมีตัวของอัมเบอร์โตกอนซาเลสเขาได้บอกว่า
เชื่อเหอะที่เขาบอกว่าดีๆเนี่ยนะครับผมมันดีจริง The Flash เนี่ยพูดกันเลยนะว่าเป็นหนัง DC ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ30ปีเลยก็ว่าได้เอาไปเทียบได้กับซูเปอร์แมนในปี1978หรือว่าแบทแมนในปี1989ได้เลยหนังเรื่องนี้นะสร้างอะไรใหม่ๆเอาไว้มากมายให้กับหนังซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็รวมไปถึงเป็นการให้เกียรติ DC กับหนังที่พวกเขาทำมาในรอบหลายปีที่ผ่านมาต่อจากนั้นเรามาดูรีวิวของล็อบคีกันดีกว่านะครับผมตัวของล็อบเนี่ยได้บอกว่าเพิ่งดู The Flash มาที่งานซินีมาคอนบอกกันเลยว่ามันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่คุณจะไม่เชื่ออย่างแน่นอนแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการโชว์พลังของ The Flash เลยนะนอกจากนั้นเองนะหนังเรื่องนี้เนี่ยบอกกันเลยว่าเป็นหนึ่งในหนัง DC ที่ดีที่สุดเลยแล้วก็เป็นเหมือนการเชื่อมเรื่องราวระหว่างDC อันเก่ากับ DC อันใหม่และบอกไว้เลยนะอีกเรื่องหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนัง DC ที่ตลกที่สุดเลยและนี่ก็เป็นการรวบรวมรีวิว The Flash นะครับผมที่เราได้จัดกันมาให้ทุกคนนะบอกกันก่อนว่านี่ผมไม่ได้ไปดูเองแต่อันนี้เป็นรอบปฐมทัศน์ของต่างประเทศนะครับผมที่เอามาฉายในงาน CinemaCon ก็มีคนจำนวนหนึ่งได้ดูแล้วเขาก็เอามารีวิวกันนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่าฟังดูแล้วเนี่ยน่าดูยิ่งกว่า Guardian of the Galaxy อีกนะสำหรับผมแต่ Guardian เองเนี่ยก็ถือได้ว่าโคตรน่าดูมากๆอยู่ดีนะครับก็เรียกได้ว่ากำไรแฟนหนังแหละในเดือนพฤษภาคมนี้ที่เราจะได้ดูหนังฮีโร่โคตรดีแบบจัดเต็มกันถึง2เรื่องเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะไปดูกันนะยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกับผมลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ